นุนแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะครับดูซิกแพคนั่นสิเด็กดีแบบเขาให้ท่านหญิงปังรองเตี้ยมจุยเซียนกล้าตีข้าเหรอข้าเคยบุตรชายของท่านแม่ทับซึ่งจนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือไงแล้วไงข้าเป็นพี่เกิดของจักรพรรดิและเป็นบุคคลใกล้ชิดของพระองค์ไม่มีใครในโลกนี้ข้ายังดัดตีไปจากข้าทุบตีมันให้ตายก็รับขอรับแย่แล้วแย่แล้วเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการฆาตกรรมชวนขุนนางทหารอะไรนะแม่ทับเซินลูกใจก็ถูกยูทิ้งเอาทุบตีจนตายและไอ้พวกสุนัขนั่นยังลอยดวนอยู่เลยก็รับไม่มีเจ้าหน้าที่ในเมืองหลวงคนใดกล้าทำกันดีดีแต่ยินว่ายูทิ้งเอาเป็นคนใกล้ชิดกับจักรพรรดิขอไล่น้องสาวก็เป็นที่ปวดปลากับฝ่าบาทบ้างข้าที่เฝ้าดูแลชายแดนเพื่อฝ่าบาทแต่ชีวิตลูกข้ากลับไม่มีค่าแม้แต่น้อยเดิมทีพวกข้าเคยรับใช้พระบิดาขององค์จักรพรรดิอยู่ภายใต้แม่ทัพเจ้าตอนนี้ท่านแม่ทัพเจ้าถูกสองพี่น้องตระกูลอยู่ใส่ร้ายป้ายสีทั้งตระกูลจึงถูกประหารยามนี้เหลือกันว่าท่านหญิงที่อยู่ในวังตระกูลอยู่ถูกย่ำยีเราจะบอกให้ท่านแม่ทัพใหญ่จากไปอย่างสงบได้ยังไงท่านแม่ทัพองค์จักรพรรดิจงเชื่อใจข้าน้อยไม่ชักก่อนเร็วถ้าจะต้องถูกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันกับท่านแม่ทัพเจ้าข้าน้อยขอวิงวอนให้กวาดล้างคนเลวข้าองค์จักรพรรดิเจ้าขอรับยามนี้ผู้มีอำนาจทั้งหลายล้วนไม่พอใจกับสองพี่น้องคู่นี้และประชาชนก็เดือดร้อนเช่นกันถึงเวลาแล้วได้ข้ามีลูกชายเพียงคนเดียวข้าลูกชายข้าก็เท่ากับข้าคนตระครอบครัวของข้าข้าขุนนางตาดแห่งซินเจียงเหนือจะส่งกองกำลังไปกำจัดจักรพรรดิแห่งข้าราชบริพารที่ทรยศออกเดินทางไปบังหลวงส่วนบุพภาในวังหลวงเหยียดแล้วไปยังกับฝ่าบ้านท่านแม่ทัพเซินเดี๋ยวดูกำลังทหารก่อกบฏแล้วกล้าก่อกบฏเลยรวมพลจากทุกสารทิศปราบปรามซะท่านแม่ทัพเซินเป็นผู้ว่าการทหารและควบคุมกองกำลังขนาดใหญ่เขาบอกว่าจะฆ่าพี่ดอกตระกูลอยู่ภายใต้
ร่วมตรงกับจักรพรรดิแห่งราชวงศ์จีนกองกำลังระหว่างทางจะยอมจำนนหรือไม่ก็เข้าร่วมในไม่ช้าพวกเขาจะลุกคืบมาถึงวังหลวงอย่างรวดเร็วในยามนี้ท่านแม่ทัพเจ้าเองก็ไม่อยู่ละเพรียงว่าเราจะปกป้องวังหลวงเอาไว้ได้ยากอะไรอะไรนะฝ่าบาทการดำเนินการได้อย่างราบรื่นเช่นนี้จะต้องวางแผนก่อกบฏมาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วแน่เลยไปยะค่ะหากหม่อมฉันและท่านพี่หัวหลุดจากบ่าเกรงว่าบัลลังก์ของท่านก็จะรักษาไว้ไม่ได้ในอดีตพระบิดาของโอจักรพรรดินี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านแม่ทับเซินท่านจะช่วยฝ่าบาทได้ใช่หรือเปล่าแต่ที่ในวังหลังอย่างข้าจะทำอะไรได้ข้ารู้ว่าท่านพี่ไม่ชอบข้าแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับประเทศของโอจักรพรรดิท่านพี่ต้องพิจารณาสถานการณ์โดยรวมสิหรือจะบอกว่าพระตระกูลของท่านพี่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตระกูลเซินเลยจ้ะเจ้าอาดัตเรื่องนี้สำคัญต่อประเทศชาติเจ้าควรคิดได้ดีหากเจ้ากล้าปฏิเสธพระองค์จะปราณเจ้าทันทีด้วยข้อหากบฏแต่หากเจ้าตกลงจะต้องไปยังด่านหน้าและต่อสู้กับพวกเขาไม่ว่าทางใดเจ้าก็ต้องตายจีเห็นได้ชัดเจนว่ากบฏตามไล่ยีแนนยีแนนกับกล้าใช้เธอเป็นกรอกกำบังน้องโซเฟย์พูดถูกในฐานะจักรพรรดีมันก็สมเหตุสมผลที่จะปกป้องประเทศเพื่อพระองค์เช่นนั้นเพื่อกระหม่อมเช่นไปพวกกระตุ้ยยังสะดวกขอพระองค์โปรดประทานและเจก้อนให้แก่หม่อมฉันด้วยไปค่ะ